สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทุบโต๊ะข่าวนะคะวันนี้วันเสาร์ที่16มีนาคม2562พบกับคุณพุทธาอภิวันและดิฉันจิตดีศรีดีค่ะวันนี้เราเริ่มต้นกันเลยสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกวันเพื่อนมีได้ทุกวันน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างกะทิชาวเกาะเข้มข้นหอมมันหนึ่งในใจคนไทยบาคาเมลยาพาราเซตามอลเม็ดสีเหลืองบรรเทาปวดลดไข้อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิมซูบารุด้วยรักจากหัวใจเอาละครับกลับมาครับคุณผู้ชมครับประมาณว่าวันดีคืนดีครูเองก็แอบหอมแก้มเด็กนักเรียนด้วยเป็นครูผู้ชายนะครับวันนี้ครับผู้ชมครับเราก็เลยเดินทางไปตรวจสอบว่าเรื่องนี้มันจริงเท็จประการใดเราไปเจอกับคุณน้องเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนแห่งนี้ครับบอกว่าอาจารย์อักษรย่อรอเรือคนนี้เนี่ยนะฮะเคยสอนหนูตอนเรียนม.6 วิชาหนึ่งก็แล้วกันซึ่งปรากฏว่าเมื่อเรียนเสร็จสิ้นอาจารย์เริ่มเข้ามาทักส่วนตัวถูกไหมฮะทักทางไลน์ใช่ไหมจิตดีใช่ค่ะทักชวนกินข้าวทานข้าวหรือยังก็รู้สึกแปลกๆตัวเองตอนนั้นก็ไม่อยากตอบก็ได้แต่ค่ะค่ะค่ะแล้วก็ทักไปหาเพื่อนแล้วก็ปรึกษาเรื่องครูท่านนี้เหมือนกันนะคะว่าเฮ้ยเจอแบบนี้หรือเปล่าเพื่อนคนอื่นไม่เจอนะคะแต่ครูเนี่ยทักตัวเองมาและทักแชทอย่างเช่นนะคะถ้าเบื่อนั่งรถแฟนให้มานั่งรถเบนซ์ครูไหมตัวเองก็ไม่ได้ตอบนะคะแล้วก็เลิกคุยกับครูคนนี้ไปพักใหญ่เลยค่ะพอเจอหน้ายอมรับเลยว่าเห็นเป็นครูบาอาจารย์ก็เลยหลบหน้าไม่กล้าสู้หน้าเพราะรู้สึกตะขิดตะขวงใจอะฮะน้องบอกแล้วอยู่มาวันหนึ่งครูก็ยังทักอีกว่าดูเธอไม่ค่อยอยากคุยกับครูสักเท่าไหร่เลยแต่ไม่ใช่คำว่าครูนะใช้คำว่าเราอ๋อนี่ฮะสิ่งที่มันเลยเกิดขึ้นเลยทำให้น้องรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมแล้วและบางครั้งเนี่ยนะฮะมีการซ้อมลีลาดครูยังเรียกให้ไปเป็นคู่ซ้อมและพอเข้ามาใกล้ๆก็จับกอดฮะจนบางทีเนี่ยลมหายใจครูเนี่ยรดที่บนแต่เฮ้ยหนูหายไปเลยครับ